ไวรัส RSV กำลังระบาดหมอออกเตือนไม่ใช่แค่ในเด็กผู้สูงอายุติดได้และอาจป่วยรุนแรงฤดูการระบาดของไวรัส RSV ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนจึงควรเฝ้าระวังบุตรหลานและผู้สูงอายุโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัส RSV เชื้อนี้มองเผินๆอาจเหมือนไข้หวัดธรรมดาแต่ก็ไม่ควรประมาทเพราะอันตรายอาจถึงแก่ชีวิตได้ค่ะ RSV เป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่ก่อโรคทางระบบทางเดินหายใจสามารถทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจทั้งส่วนบนและส่วนล่างอาการเมื่อติดเชื้อไวรัส RSV มีไข้สูง 39-40 องศาติดต่อกันหลายวันมีน้ำมูกลักษณะของน้ำมูกจะมีความเหนียวมากคล้ายกาวไอเยอะไอแบบมีเสมหะหายใจครืดคราดบางรายอาจจะมีอาการหายใจเร็วหรือหายใจแรงมีอาการหอบเหนื่อยบางรายอาจจะมีปากหรือตัวซีดเขียวซึ่งเป็นภาวะที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนหากการดำเนินโรครุนแรงมากขึ้นเป็นการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างจะมีอาการของภาวะหลอดลมอักเสบปอดบวมหรือปอดอักเสบและทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้ผลเสียจากไวรัส RSV ในเด็กที่กระทบต่อระบบทางเดินหายใจอาจรุนแรงถึงขั้นปอดอักเสบและติดเชื้อต้องเข้ารับการรักษาตัวในห้อง ICU และระบบหายใจล้มเหลวต้องใช้เครื่องช่วยหายใจสำหรับความรุนแรงของ RSV ขึ้นอยู่กับอายุโรคประจำตัวภาวะเสี่ยงของเด็กเช่นเด็กที่คลอดก่อนกำหนดการป้องกันการติดเชื้อไวรัส RSV เน้นที่การรักษาความสะอาดหากไม่ล้างมือให้สะอาดก็อาจนำเชื้อไปติดเด็กและผู้สูงอายุได้เพราะยังไม่มียารักษาโดยตรงค่ะดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการป้องกันและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงไว้เสมอเอิร์นเวย์ได้คัดเลือกสมุนไพรจีนสูตรเฉพาะซึ่งเน้นการเร่งฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันแบบบูรณาการเสริมสร้างพลังที่ซึ่งเป็นเกราะป้องกันของร่างกายปรับพื้นฐานของร่างกายให้แข็งแรงเพื่อต้านทานการรุกรานของโรคร้ายการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวย์ช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวย์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์02-751-4399